ก็ดีท่านก็มีความสามารถนะครับเที่ยวที่แล้วท่านเป็นหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ใช่ไหมท่านก็แสดงวิสัยทัศน์แล้วก็ทำให้พรรคเศรษฐกิจใหม่ซึ่งเป็นพรรคที่เพิ่งตั้งขึ้นมาเมื่อการเลือกตั้งคราวที่แล้วเนี่ยได้ส.ส.เข้ามาตั้ง 6-7 คนน่ะใช่ไหมก็ต้องถือว่าผมก็เคยได้ฟังได้เคยไปออกรายการทางด้านเศรษฐกิจท่านก็มีแนวคิดเศรษฐกิจแบบของท่านน่ะแล้วก็ฟังดูมันก็เวิร์กนะครับแล้วท่านมาช่วยในพรรคพลังประชารัฐก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีฮะกับคนมีฝีมือก็ควรจะได้มีโอกาสเข้ามาทำงานรับใช้บ้านเมืองอะไรนะอย่าไปบอกว่าสู้สิผู้สื่อข่าวชอบถามแบบนี้ทุกคนมีความรู้มีความสามารถแล้วก็นำมาร่วมกันทำงานใช่ไหมถ้าเกิดมาเป็นพรรครัฐบาลร่วมกันเราก็ต้องร่วมกันทำงานต้องพยายามอะไรอ่ะแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างนะครับพรรคภูมิใจไทยทำงานแบบนี้มาโดยตลอดอย่างที่เรียนน่ะส่วนใหญ่พรรคภูมิใจไทยให้ความร่วมมือกับทุกพรรคไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยใครเสนออะไรนโยบายอะไรถ้าดูแล้วว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเนี่ยเราจะไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นนะส่วนใหญ่เราจะเป็นทุกฝ่ายถูกกระทำมากกว่าต้องไปถามท่านท่านระดับรองประธานสภาท่านพูดท่านพูดตอนที่ท่านพูดผมว่าไม่ได้อยู่นะครับก็ต้องถามว่าท่านมีความคิดอย่างไรตอนนั้นให้ท่านอธิบายดีกว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านไม่มีใครอธิบายได้ดีเท่าท่านแต่ถ้าจะถามว่าในส่วนของภูมิใจไทยมีการเลือกปฏิบัติไหมตั้งแต่กำกับดูแล3กระทรวงมาสาธารณสุขคมนาคมท่องเที่ยวกีฬาเนี่ยจะเข้า4ปีอยู่แล้วเนี่ยด้วยเจตนารมณ์ของผมด้วยอุปนิสัยด้วยความเข้าใจว่าจะต้องรับใช้ประเทศกับประชาชนยังไงเนี่ยเราไม่เคยเลือกที่รักมักที่ชังพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคของประชาชนเป็นพรรคของคนไทยทุกคนไม่ว่าคนนั้นจะเลือกหรือไม่เลือกพรรคภูมิใจไทยก็ต้องทำหน้าที่เพราะว่าวันนี้มาทำหน้าที่ในรัฐบาลเราจะมาบอกว่าดูแลเฉพาะคนเลือกพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเป็นไปไม่ได้เหมือนกันไม่เคยอยู่ในหัวคิดก็ไม่เคยคิดนะครับตรงนั้นก็เป็นเรื่องของคู่กรณีซึ่งเราก็ห้ามอะไรไม่ได้อยู่แล้วกฎหมายว่ายังไงก็ทำตามกฎหมายเท่านั้นเองไม่มีปัญหานะครับโอ้คนที่เป็นส.ส.คนที่เป็นรัฐมนตรีเขาก็มีวุฒิภาวะของเขาอยู่แล้วนะครับใครพูดใครทำอะไรใครพูดอะไรใครประพฤติอย่างไรก็ต้องรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบต่อการกระทำเหล่านั้นไม่มีปัญหาหรอกครับ